กรณีของสสถือหุ้น41ท่านนะครับที่เรื่องไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีความเห็นที่น่าสนใจนะครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับศาลจะสั่งให้หยุดชั่วคราวหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ว่าดูจากว่าถ้าให้หยุดแล้วหรือไม่ให้หยุดแล้วมันจะเสียหายอย่างไรใช่ไหมครับดูเรื่องความเสียหายเป็นหลักกับการที่ผมอ่านจากข่าวที่ท่านให้สัมภาษณ์นะครับจริงๆความเห็นของท่านชนุเครืองามท่านพูดมาก็ถูกต้องแล้วก็คือว่าวิธีการประเมินนะครับการใช้ดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะสั่งให้ส.ส.หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นก็คือดูว่าหากปล่อยให้เขาปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ต่อไปจะเกิดความกระทบกระเทือนเสียหายจนยากแก่การเยียวยาในภายหลังหรือไม่อันนี้คือเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับทีนี้ประเด็นปัญหาอยู่ตรงนี้ครับคือกรณีของคุณธนาธรที่ถูกสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่นั้นในมติของศาลรัฐธรรมนูญ8-1ตอนนั้นเนี่ยนะครับเขียนไว้ว่านะครับหากให้คุณธนาธรได้ปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ต่อไปจะต้องเข้าไปประชุมสภาในเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็หากต่อมามันจะมีปัญหาในการโต้แย้งคัดค้านในทางกฎหมายต่อไปนี่เขาใช้คำนี้นะครับนั่นหมายความว่าวิธีการประเมินคือถ้าปล่อยให้ทำหน้าที่ส.ส.จะเสียหายหรือไม่ทีนี้คุณธนาธร1คนนะครับ1คนซึ่งจะเข้าประชุมสภาแค่คนเพียงคนเดียวส.ส.1เสียงนะครับศาลท่านยังบอกว่าเสียหายครับถ้าปล่อยให้ทำหน้าที่ต่อและผมถามว่าส.ส.41คนถ้าปล่อยให้ทำหน้าที่ต่อไปจะยิ่งเสียหายกว่าหรือไม่นะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับไม่ใช่พอ1คนบอกว่าเสียหายพอ41คนบอกว่ามีความจำเป็นต้องให้เขาไปทำหน้าที่ส.ส.นะไม่งั้นเดี๋ยวโหวตกฎหมายไม่ผ่านโหวตกฎหมายงบประมาณไม่ผ่านนะครับนั้นอยากจะไหนๆก็เดินทางมาถึงตอนนี้แล้วก็อยากจะให้มาตรฐานในการใช้ดุลพินิจเหล่านี้นะครับก็เท่าเทียมกันนะครับอาจารย์ฮะมีคำมติของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเมื่อวานด้วยว่าไม่อนุญาตให้คุณธนาธรขยายเวลาในการชี้แจงเพิ่มตรงนี้จะเป็นปัญหากับคนที่ถูกร้องอย่างคุณธนาธรใช่ไหมในการทำหน้าที่ก็ระยะเวลานะครับการยื่นเอกสารต่างๆคำให้การต่างๆระยะเวลาเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่8กรกฎาคมนะครับแล้วทางคุณธนาธรก็ขอขยายออกไปซึ่งศาลไม่อนุญาตเราก็เคารพดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นอันว่าเรามีเวลาอีกจนถึง8กรกฎาคมนะครับซึ่งทางตัวคุณธนาธรทางทีมกฎหมายของคุณธนาธรก็พร้อมนะครับก็เตรียมจะยื่นเอกสารต่างๆต่อไปนะครับแต่ว่าการรวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างๆตอนนี้ก็ถ้าก่อนวันที่8ก็วันที่8ไปแล้วเนี่ยก็สามารถชี้แจงกับศาลได้ก็เป็นอย่างนี้ครับกระบวนการคือหลังจากวันที่8ปุ๊บเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านจะพิจารณาว่าจะอนุญาตให้มีการเรียกพยานบุคคลเข้ามาสืบหรือไม่คือตอนนี้มันเป็นขั้นตอนในทางเอกสารนะครับแต่ผมให้ขอสังเกตนิดนึงนะครับตอนคดีของคุณดอนปรมัตถ์วินัยท่านมีโอกาสนะครับได้เลือกคุณผมก็ดูเคสของคุณดอนปรมัตถ์วินัยเป็นหลักนะครับว่าท่านในฐานะที่เป็นคนแรกที่ถูกปฏิบัติถูกดำเนินคดีนะครับร้องนะครับในเรื่องของการถือหุ้นสื่อและการถือหุ้นสัมปทานพันโทษนะครับก็เลยเอาเคสของแกเนี่ยมาเป็นแนวทางนะครับก็แกเลื่อนหลายครั้งเราก็ลองเลื่อนบ้างนะครับทีนี้ถ้าศาลท่านไม่ให้เลื่อนก็เคารพท่านนะครับเราก็มีเวลาถึงวันที่8กรกฎาคมคุณธนาธรเองเสนอพยานที่จะเป็นพยานบุคคลเพื่อขอศาลเข้าชี้แจงเพื่อขอไปให้ท่านทำกับศาลเป็นเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้เสนอไปครับยังไม่เสนอไปเรามีระยะเวลาถึงวันที่8กรกฎาคมครับกรณีของ41ท่านที่ทางอนาคตใหม่ร้องไปอ่ะตอนคือถึงตอนนี้มันมีข้อโต้แย้งในหลายเรื่องเราเองเนี่ยถ้าศาลมีแนวทางออกมาว่าต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มหรือว่าต้องไปรวบรวมคำร้องทำมาใหม่เนี่ยเราตรงนี้เราก็สามารถเดินหน้าก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าท่านสื่อมวลชนทั้งหลายลองไปดูคำร้องที่ส.ส.พรรคอนาคตใหม่เข้าชื่อไปแล้วท่านจะเปรียบเทียบกับคำร้องของกกตที่ร้องไปเรื่องคุณธนาธรท่านเทียบด้วยตัวท่านเองท่านจะเห็นได้เลยว่าของใครมีหลักฐานหนาแน่นกว่ากันนะท่านลองไปดูเอกสารของทางกกต.นะครับเอกสารของทางกกต.ไม่ได้ต่างอะไรกับที่มีบุคคลคนหนึ่งไปเอาเอกสารต่างๆมาจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับแต่เอกสารของทางเราเนี่ยทางส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่เข้าชื่อไปเนี่ยนะครับเรามีรายละเอียดนะครับผมพูดตรงนี้เลยก็ได้นะครับว่ามีการดูส.ส.หลายคนมีปัญหาถึงพูดหรือไม่หลายคนเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ยื่นไปเพราะเราเห็นแล้วว่าหลักฐานมันไม่เพียงพอเช่นนะครับบริษัทของเขาปิดไปแล้วบริษัทของเขาเลิกกิจการไปแล้วแบบนี้เราก็ไม่ยื่นต่างกันนะครับต่างกันกับกรณีของคนที่ไปร้องเรียนอะไรกันเต็มไปหมดที่กกต.หลายคนเนี่ย
นะครับแม้กระทั่งส.ส.พัฒนาคนใหม่เองที่ถูกยื่นว่าถือหุ้นหลายท่านก็มาชี้แจงเรียบร้อยแล้วบริษัทเขาปิดไปแล้วแต่ยังถูกยื่นไปตรวจสอบเลยแต่ในส่วนส.ส.อนาคตใหม่ที่ไปเข้าชื่อ41ส.ส.ของพรรครัฐบาลทั้งหมดเราตรวจสอบแล้วนะครับว่าแต่ละคนยังถือหุ้นอยู่จริงๆผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าลองไปดูก็ได้ว่าเอกสารกกต.กับเอกสารของทางฝั่งของใครมีหลักฐานอะไรชัดเจนแต่ว่าทางฝ่ายผู้ร้องที่ถูกร้องเนี่ยก็ยืนยันยังคงยืนยันคำเดิมว่าเงื่อนไขของเวลาเนี่ยยังไงก็ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ต้องให้โอกาสผู้ที่ถูกร้องล่าสุดก็คือ41ท่านเนี่ยนะได้รับโอกาสในการชี้แจงก่อนว่ามันคนละเรื่องกับของคุณธนาธรคืออย่างนี้ครับการรับคำร้องเนี่ยนะครับเป็นคนละขั้นตอนกับการตัดสินนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้องเสร็จแล้วกว่าจะพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าผิดหรือไม่ผิดยังมีเวลาอีกนะครับยังมีเวลาอีกดังนั้นการรับคำร้องเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไต่สวนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียกผู้ถูกร้องมาชี้แจงศาลท่านรับคำร้องไว้แล้วถึงเวลาเปิดกระบวนพิจารณาเดี๋ยวศาลอื่นก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องมาชี้แจงอยู่ดีนะครับเหมือนกรณีที่คุณธนาธรกำลังโดนอยู่ตอนนี้นั่นคือคุณธนาธรศาลรับคำร้องไปเรียบร้อยและกำลังเข้าสู่กระบวนการเตรียมชี้แจงในเอกสารฝ่ายรัฐบาลรวมถึงวุฒิสมาชิกเองก็ได้รวบรวมแล้วก็พยานหลักฐานก็ส่งคำร้องไปที่ศาลจะส่งคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมร้องเกี่ยวกับส.ส.ฝ่ายค้านนะเพิ่มเติมซึ่งเป็นเหมือนเป็นการแก้เกมกันตรงนี้อาจารย์มองยังไงบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่ละท่านก็มีสิทธิ์นะครับก็ตามช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา82นะครับผมเรียกร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองว่าการใช้กฎหมายครั้งนี้ในกระบวนการยุติธรรมครั้งนี้นะครับขอให้ได้มาตรฐานที่เท่าเทียมกันนะครับไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเลือกปฏิบัติหรือดูหน้าคนนะครับเราก็ใช้มาตรฐานที่เท่าเทียมกันนะครับใน41คนมีบางคนเขาร้องว่าเขาไม่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสื่อแต่ว่ายังถูกเหมาไปอยู่ใน41คนที่อาณาคตใหม่ที่มีร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็เรื่องนี้ผมเรียนมาตั้งแต่การแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าบรรทัดฐานกรณีนี้เกิดขึ้นมาจากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับมีคำพิพากษาหลายครั้งที่ตัดสิทธิผู้สมัครส.ส.ซึ่งพรรคอนาคตใหม่โดนไป1คนนะครับคือจริงๆเขาไม่ได้ประกอบกิจการสื่อนะครับแต่หนังสือบริคนสนธิแสดงว่าถูกประสงค์มีวงเล็บข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสื่อนะครับยังโดนตัดสิทธิ์เลยนะครับดังนั้นก็นี่เกิดเป็นบรรทัดฐานขึ้นในระบบกฎหมายไทยเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้เกณฑ์ตามนี้แล้วก็เรียกร้องว่าถ้าจะใช้มาตรฐานเดียวกันก็ต้องให้เหมือนกันหมดคือถ้าผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่ผู้สมัครของพรรคประชาชาติ1คนที่เคยโดนตัดสิทธิ์ด้วยเรื่องนี้โดนนะครับคนอื่นๆก็ไม่ต้องแตกก็ต้องไม่แตกต่างกันนะครับพรรคอนาคตใหม่มีเดดไลน์กำหนดไว้ไหมคะว่าจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้องหรือไม่รับคำร้องจะไปจนถึงเมื่อไหร่แล้วเราจะหาช่องทางอื่นในการยื่นต่อผลยื่นทางช่องทางกฎหมายต่อคือผมคิดอย่างนี้นะครับก็คือในระเบียบนะครับในตัวเรื่องประกอบมือว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันก็มีกำหนดวางไว้อยู่พอสมควรนะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญท่านใช้องค์คณะใหญ่ทั้งหมดลงในการพิจารณาว่ารับหรือไม่รับคำร้องเนี่ยก็มีเวลา5วันนะครับแต่ถ้าใช้องค์คณะเล็กก็ยังมีเวลายืดออกไปอีกหน่อยนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านใช้แบบไหนนะเดี๋ยวรอดูพุทธพฤหัสนี้ก็อาจจะทราบว่าท่านรับคำร้องหรือไม่ถ้ายังไม่รับเรามีช่องทางกฎหมายอื่นสามารถดำเนินการได้ไหมคะก็เนี่ยฮะก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญท่านใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องนี้ดูนะครับแล้วก็รอเฝ้าติดตามนะครับค่ะ